นายปรีชาเฟื้อคงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีจังหวัดสงขลากล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีได้เข้าตรวจสอบบริเวณสวนป่าพบช้างตาย1ตัวเป็นช้างเพศเมียแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ตายนะคะแต่ตรงปากมีบาดแผลคาดว่าตายมาแล้วอย่างน้อย2วันและนอกจากนั้นยังพบลูกช้างอายุประมาณ2ปีเพศผู้เดินวนเวียนใกล้ซากแม่ช้างป่าอยู่ตลอดเวลาประเมินลักษณะอาการลูกช้างเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายโดยจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนลูกช้างในช่วงนี้ค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการประสานสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6เข้าพิสูจน์ซากช้างแล้วทั้งนี้จากการติดตามช้างป่าแม่ลูกคู่นี้ได้ออกหากินตามลำพังบริเวณดังกล่าวมาประมาณ6เดือนแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าอยู่รวมกับโขลงค่ะ